บรรยายาผงาดแชมป์สนามญี่ปุ่นคะแนนสะสมโมโต้ GP ไล่ตามมาตินแบบจี้ติดกีฬาวันที่6ตุลาคม2567 18:34 น.ฟรานเชสโกบัญญายาผงาดคว้าแชมป์สนามเจแปนกรังปรีทำให้คะแนนสะสมโมโต้ GP ฤดูกาลปัจจุบันยังคงไล่บี้ผู้นำอย่างคอเก้มาตินแบบไม่ลดละการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกโมโต้ GP 2024เมื่อวันที่6ตุลาคมรายการเจแปนกรังปรีที่เมืองโมเตงิของญี่ปุ่นซึ่งเป็นสนามที่16ของฤดูกาลผลปรากฏว่าฟรานเชสโกบัญญายาแชมป์โลก2สมัยซ้อนจากอิตาลีคว้าแชมป์ไปครองบัญญายาซึ่งอยู่ในสังกัดดูคาติไลโนโวทีมเข้าเส้นชัยคันแรกด้วยเวลา42:09.790 วินาทีทำให้เจ้าตัวได้แชมป์เป็นสนามที่8ในฤดูกาลนี้และยังเป็นการซิลอันดับ1สนามนี้ในรุ่นโมโต้ GP หนแรกหลังเคยได้แชมป์ตอนยังแข่งรุ่นโมโต2เมื่อปี2018อันดับ2คอเก้มาตินรองแชมป์โลกปี2023จากสเปนในสังกัดปริมาปรามักเรซซิ่งตามหลังบัญญาย่า 1.189 วินาทีและอันดับ3มาร์กมาเกสนักบิดสเปนในสังกัดเกรซินีเรซซิ่งโมโต GP ตามหลังบัญญาย่า 3.822 วินาทีคะแนนสะสมล่าสุดมาตินยังคงครองจ่าฝูงอยู่392คะแนนขณะที่บัญญายาอยู่อันดับ2แต่ลดช่องห่างลงมาตอนนี้เก็บไปแล้ว382คะแนนด้านอันดับ3เอเนียบาสเตียนินีนักบิดอิตาลีในสังกัดเดียวกับบัญญายา313คะแนนโฆษกกฎสยบดราม่านายกรัฐมนตรีใช้ iPad หารือทวิภาคีเป็นเรื่องปกติในการบันทึกประเด็นการเมืองวันที่6ตุลาคม2567 20:28 น.โฆษกกฎสยบดราม่านายกรัฐมนตรีใช้ iPad หารือทวิภาคีเป็นเรื่องปกติในการบันทึกประเด็นระบุนายกรัฐมนตรีสามารถหารือเป็นภาษาอังกฤษได้ประเด็นครบถ้วนเผยนายกรัฐมนตรีแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางขอประเทศเกี่ยวข้องหาทางออกโดยสันติวิธีวันที่6ตุลาคม67นายนิกรเดชพลางกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงถึงกรณีที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนางแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีร่วมกับประธานาธิบดีอิหร่านในห้วงการประชุม ACD Summit 2024ครั้งที่3ที่กรุงโดฮารัฐกาตาร์ว่าในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้พบหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศทั้งอิหร่านกาตาร์คูเวตและทาจิกิสถานเป็นต้นซึ่งในการหารือร่วมทวิภาคีร่วมกับอิหร่านนั้นเนื่องจากเป็นประธาน ACDในปีนี้และประเทศไทยจะรับไม้ต่อจากอิหร่านในการเป็นประธาน ACD ในปี2568รวมถึงยังเป็นโอกาสที่ไทยจะได้หารือในประเด็นอื่นๆร่วมกับอิหร่านและเป็นสิทธิของอิหร่านที่จะหยิบยกประเด็นอื่นๆในเรื่องทวิภาคีขึ้นมาหารือร่วมกับไทยรวมถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางด้วยซึ่งในเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการแสดงความกังวลขอให้อิหร่าน
และทุกประเทศที่เกี่ยวข้องใช้ความอดทนอดกลั้นและแสวงหาทางออกโดยสันติวิธีตามแนวปฏิบัติของกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมทั้งยังใช้โอกาสดังกล่าวขอบคุณอิหร่านที่ได้ช่วยสนับสนุนการเจรจาเพื่อช่วยเหลือตัวประกันไทยในกาซาที่เดินทางถึงประเทศไทยแล้วส่วนการใช้ล่ามหรือการไม่ใช้ล่ามนั้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงว่าตามปกติแล้วในการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันก่อนทั้งภาษาที่ใช้ในการหารือและการใช้ล่ามล่วงหน้าซึ่งด้วยเวลาอันจำกัดในการหารือและนายกรัฐมนตรีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จึงได้ตกลงใช้ล่ามภาษาอังกฤษแต่เพียงฝ่ายเดียวของอิหร่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังชี้แจงถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีใช้ iPad ประกอบในการหารือทวิภาคีตามที่มีกระแสดราม่าบนโลกออนไลน์ว่าในการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตามปกติกระทรวงการต่างประเทศจะมีการจัดเตรียมและบันทึกประเด็นเพื่อให้ผู้นำหรือผู้แทนทุกคนสามารถใช้ประกอบในการหารือได้อย่างครบถ้วนซึ่งผู้นำบางคนก็ถนัดใช้เป็นกระดาษเอกสารแต่สำหรับนางสาวแพทองธารถนัดการใช้ iPad ซึ่งตนเองก็ยังเคยเห็นผู้แทนต่างประเทศใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในการบันทึกประเด็นและทบทวนด้วยจึงถือเป็นเรื่องปกติและนางสาวแพทองธารเองก็เป็นผู้นำยุคใหม่พร้อมยืนยันได้ว่าในการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีนั้นมีประเด็นที่ครบถ้วนทุกประการกองทัพพีคตอบสัมพันธ์มิ้นรันรวีมีอยู่มาหัวกันบ้างแต่อยู่ด้วยแล้วสบายใจบันเทิงวันที่5ตุลาคม2567 17นาฬิกา10นาทีกองทัพพีคตอบสัมพันธ์มิ้นรันรวีมีอยู่มาหัวกันบ้างแต่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจเผยทำไมไม่ไปไหนด้วยกัน2คนทำเอาแฟนคลับทั้งของ2คนลุ้นความสัมพันธ์ไม่ไหวแล้วสำหรับกองทัพพีคและมิ้นรันรวีหลังมีภาพที่ทั้งคู่ได้ไปดูคอนเสิร์ตพร้อมกับครอบครัวมาด้วยกันทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่าหนุ่มพีคและสาวมิ้นจะเลื่อนขั้นจากเพื่อนสนิทไปเป็นแฟนแล้วหรือยังล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่4ตุลาคม67ที่งานฉลองครบรอบ20ปีผลิตภัณฑ์บิโลทิโรฟิลเลอร์แบรนด์ดังระดับโลกที่ SCBX Next Tech ชั้น4สยามพารากอนกองทัพพีได้เปิดใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสาวมิ้นว่าปัจจุบันอยู่ในสถานะไหนแล้วไปดูคอนเสิร์ตกับใครมาไปดูกับมิ้นแล้วก็ครอบครัวครับสนุกครับจริงๆอยากร้องเพลงให้ฟังแต่กลัวติดลิขสิทธิ์อันนี้คือนัดกันใช่ครับโดยส่วนตัวอยากไปอยู่แล้วทางมิ้นเองเขาก็ไม่เคยดูคอนเสิร์ตเหมือนกันเลยอยากจะพาเขาไปดูว่าโปรดักชั่นเป็นยังไงซึ่งตั้งแต่แรกก็จะไปกับคุณพ่ออยู่แล้วมีโอกาสก็เลยชวนมิ้นกับคุณแม่ไปด้วยมิ้นก็ตอบตกลงเลยใช่ครับเขาเป็นแฟนคลับพี่หน้าคาริน่าไอเอสป้าเขาเต้นบ้างไหมเขาก็เต้นอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ประทับใจสนุกและทุกคนบนเวทีเก่งมากเห็นฟีดแบคคนที่เห็นเราไปด้วยกันไหมเอาจริงๆที่เห็นมากกว่าคือหน้าตัวเองไปโผล่บนหน้าจอโชคดีที่เป็นเพลงที่รู้จักพอดีไม่ได้ไปดูแบบเงียบๆเปิดเผยเลยจริงๆมันก็เป็นในรูปแบบที่สบายๆเพราะมีครอบครัวไปด้วย
อย่างที่บอกว่าอยากพาเขาไปดูโปรดักชันไปดูงานด้วยเหมือนกันแล้วมันเป็นวงที่ชาวชอบมากๆเลยอยากชวนเขาไปด้วยปกติไปไหนมาไหนด้วยกันแบบนี้บ่อยไหมมีไปทำบุญครับแต่มีครอบครัวไปด้วยตลอดส่วนมากก็จะไปทำบุญแล้วไปกันแค่สองคนล่ะไม่มีครับเพราะช่วงนี้ก็งานเยอะกันหลังจากดูดอักษรจบลงก็ไม่มีโอกาสได้ไปไหนนอกจากมาทำงานมีเคยชวนไหมถ้าชวนไปทำคอนเทนต์ก็มีครับเหตุผลที่ไม่ไปไหนด้วยกันสองคนเพราะกลัวคนจับตามองก็ยังไม่ได้โฟกัสถึงตรงนั้นตอนนี้เราสบายใจที่เป็นแบบนี้มากกว่าส่วนคนที่ยังลุ้นคู่เราอยู่ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราแล้วก็มอบความรักให้กับพวกเราเยอะมากๆครอบครัวไฟเขียวไหมไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเลยอย่างที่บอกว่าตอนนี้สบายใจมากที่เป็นแบบนี้ลุ้นต่อไปใช่ไหมเอาที่ทุกคนสบายใจดีกว่าถ้าทุกคนมีความสุขกันเพราะหน้าที่ของเราคือการมอบความสุขให้กับทุกคนเนอะถ้าทุกคนมีความสุขที่เห็นเราเป็นแบบนี้เราก็อยากให้มันเป็นแบบนี้ไปนานๆมีหวั่นไหวกันบ้างไหมใช้คำว่าหวั่นไหวไหมคือมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้อยู่แล้วเลยคิดว่าขอให้มันเป็นเรื่องของอนาคตถามว่าณวันนี้สถานะคืออะไรตอนนี้ก็ยังบอกเหมือนเดิมว่าเราเป็นเพื่อนสนิทที่สบายใจกันเขาก็เป็นทั้งเพื่อนและพาร์ทเนอร์ที่ดีแต่บางทีก็มีอยู่มาหัวกันบ้างนิดหน่อยยิ้มเพราะเราแกล้งกันตลอดทุกโมเมนต์ของเราก็คือมีเขาอยู่เขาก็ต้องมีชีวิตของเขาบ้างแหละแล้วมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องทำหน้าที่ของตัวเราเองที่สำคัญก็คือพี่รู้สึกสบายใจเวลาอยู่กับเขามองเรื่องความรักยังไงบ้างสำหรับตัวพีคเองไม่ได้ปิดกั้นอะไรไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าต้องเมื่อไหร่หรือยังไงอยากให้มันเป็นเรื่องของความสบายใจและคนที่ซัพพอร์ตเรามากกว่าถ้าจะจีบใครสักคนมิ้นจะเป็นช้อยส์แรกหรือเปล่าถ้าถามว่าเป็นช้อยส์แรกหรือเปล่าตอนนี้ตอบไม่ได้เพราะตอนนี้อย่างแรกเลยคือต้องเลิกอยู่มาหัวกันก่อนจีบใครต้องเข้าทางพ่อแม่ก่อนไหมโดยส่วนตัวมองว่าจะจีบใครก็ต้องทำให้พ่อแม่เขาสบายใจเหมือนกัน